สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำคลิปสอนนะครับการทำแอปด้วยทั้ง Able X นะครับเป็นแอปเช็คชื่อเข้าเรียนพร้อมการสรุปง่ายๆไปแล้วนั้นนะครับก็มีสมาชิกถามเข้ามานะครับว่าอยากทำติดตั้งใน iOS ทำยังไงแล้วก็บางคนก็บอกว่าพอ copy code ไปวางแล้วก็มัน error เนี่ยมันจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับในคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเรานะครับสร้างแอปเสร็จแล้วนะครับมาพูดถึงการส่งแอปออกไปเป็น iOS กันก่อนนะครับเมื่อเราทำเสร็จนะครับเราก็มากำหนดค่าตรงนี้นะครับ student check ครับมันก็จะเป็นรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของนะครับแอปนะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้น app name ตรงนี้นะครับพิมพ์ลงไปแล้วก็ในส่วนของไอคอนนะฮะไอคอนเนี่ยจะต้องนะฮะมีคำว่าจะต้องเลยนะครับก็คือบังคับเลยนะครับจะต้องมีขนาด512คูณ512พิกเซลนะครับถ้าจะให้ดีก็คือไฟล์นามสกุล PNG นะครับไซส์ต้องเป็น500 512 512พิกเซลคูณ512พิกเซลนะครับจำไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับค่าอื่นๆก็ปล่อยไว้เป็นค่า default เป็นค่าเริ่มต้นไปเลยนะครับทีนี้เมื่อกำหนดค่าตามนี้เสร็จนะฮะการส่งออก iOS นะครับให้มาตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับเอาเมาส์ชี้มาที่ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกไปที่ดาวน์โหลด iOS app นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เขาให้ระบุอีเมลนะครับให้เราพิมพ์อีเมลที่เราจะรับไฟล์ที่จะไปติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะต้องพิมพ์นะครับชื่ออีเมลลงไปนะครับทีนี้ผมจะให้ส่งไปที่พิวัตรนะฮะ app 60นะครับ .ac.th อย่างนี้นะครับพอเราพิมพ์ชื่ออีเมลถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับก็กดเซ็นได้เลยครับโอเคนะครับในช่วงที่ผมรอให้มันส่งอีเมลนะครับตัวนี้จะกำลังจะบิ้วให้เราอยู่นะฮะก็จะมาพูดเรื่องสูตรนิดนึงนะครับกลับมาที่ชีทนะครับจริงๆแล้วสูตรตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปตรงๆนะฮะในตรงนี้เองเลยก็ได้นะครับถ้าใครที่มีความรู้นะครับไม่ต้องไปทำเหมือนที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะสมมติว่าเราอยากรู้นะครับเราก็ครับนะตัวนี้ก็ควรจะ copy ไว้ก่อนนะครับคัดลอกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะเริ่มใส่สูตรก็ดับบันทึกเข้าไปนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับแล้วก็เขาเลือกเป็นเขา if อย่างเงี้ยนะครับเขา if จากนั้นนะครับก็พิมพ์เครื่องหมาย single code ขึ้นมานะครับแล้วก็ control v ชื่อฟอร์มลงไปแล้วก็ single code นะครับจากนั้นก็พิมพ์เครื่องหมายตกใจชอบเรียกว่าเครื่องหมายตกใจอัสเจรีนะครับทีนี้ต่อไปก็อ้างถึงนะครับคอลัมน์ C2 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราพิมพ์คำว่า C2 ขึ้นมาเลยนะครับเราก็กดปุ่มนะครับ F4 นะฮะเพื่อให้มันใส่สตริงให้เราอัตโนมัติก็ได้นะครับในคลิปที่แล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับพอกด F4 มันก็จะเป็นสตริง C สตริง2ให้เราอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายโคลอนนะครับตามด้วยโคลอนนะฮะแล้วก็นะครับเป็นสตริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ C อย่างนี้นะฮะจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายนะครับคอมม่าแล้วก็ B สตริง1วงเล็บปิดอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับกด Enter นะครับเห็นไหมครับเลมก็มาเองนะฮะทีนี้ถ้าเรา copy สูตรนะครับแล้วก็ทำนี้แต่มันจะได้ค่าเดียวกันหมดทีนี้ก็ต้องมาไล่นะครับเนี่ยมาไล่ C เป็น D อย่างเงี้ยนะครับ C เป็น D อย่างเงี้ยอันนี้คือการไล่ทีละคนฮะอย่างเงี้ยมันก็จะได้ค่าตามนั้นนะครับทีนี้ในวิธีที่ผมบอกนะฮะเนี่ยถ้าใครก๊อปโค้ดอยู่ใต้คลิปสอนไปวางนะครับทีนี้เราจะมาวางทีเดียวเลยไม่ได้นะฮะถ้าอยากวางทีเดียวทำไงเดี๋ยวแนะนำอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเราต้องก๊อปมาวางได้ทีละคนนะฮะกรณีที่ก๊อปสูตรมานะครับเนี่ยคอนโทรล V อย่างเงี้ยนะครับคนที่2คอนโทรล V อย่างงี้นะฮะอย่างงี้นะครับมันได้ทีละคนอยากวางทีเดียวเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นบรรทัดต่อเนื่องนะฮะมันเป็นบรรทัดเดียวกันทั้งหมดนะฮะเพราะงั้นถ้าอยากทำแบบก๊อปทีเดียววางพรึบทั้ง40คนอย่างเงี้ยจะต้องอย่างเงี้ยนะครับทำให้มันเป็น Enter ก่อนนะฮะเนี่ยเคาะให้เป็น Enter ก็คือมันต้องเป็นคนละบรรทัดนะครับมันต้องเป็นคนละบรรทัด
ไม่ใช่บรรทัดเดียวกันนะครับเพราะตอนก๊อปมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบรรทัดเดียวกันนะฮะก็ต้องแยกบรรทัดนะฮะหรือไม่ก็นั่งพิมพ์เอานะครับก็คอย enter ขึ้นบรรทัดใหม่อย่างเงี้ยนะครับเงี้ยนะฮะเพราะสาเหตุที่ท่านไปวางทีเดียวก๊อปทั้งหมดนะมันมองเป็นบรรทัดเดียวนะฮะมันก็เลยวางไม่ได้มันก็บอกว่า reference นะฮะลองดูสิพอคอย enter แล้วนะฮะคลิกไปตรงนี้ control v เห็นไหมครับพอคอย enter แล้วเอามาวางมันก็วางได้ทีเดียวเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเลยตรงนี้แค่นี้เองนะครับนี่คือวิธีการทำสูตรนะครับเพราะว่าตอนที่ผมพาทำแล้วก็มาวางเนี่ยมันจะเป็นถือว่าเป็นบรรทัดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเคาะตัดคำแบบนี้ก็ backspace เคาะแบบนี้ backspace นะครับเพื่อเป็นการตัดบรรทัดนะฮะแล้วก็สามารถไปวางทีเดียวได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของสูตรนะครับมาเล่าเรื่องการแก้ปัญหาให้ฟังทีนี้เมื่อกี้เมื่อเราส่งออก iOS เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเปิดอีเมลของเราดูนะครับไปสิส่งเมลมาให้เราหรือยังน่าจะยังนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันน่าจะกำลังสร้างไฟล์ให้เราอยู่นะฮะยังไม่น่าใช่ถ้ามามันต้องมากล่องจดหมายหลักนี่แหละนะครับอันนี้เมลอะไรเนี่ย Netify ตอนนี้นะครับอีเมลเข้ามาแล้วนะครับจากทั้ง Able Support นะครับ Congratulations นะครับHere is your project. เช็คเวลาเรียนนะครับเมื่ออีเมลเข้ามาหาเราแบบนี้นะครับเราก็คลิกเปิดอีเมลนะครับเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำเลยนะครับว่า download your app in 7 steps นะครับหมายความว่า1ให้คุณเปิดอีเมลนะครับบน iPhone หรือว่า iPad ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มี iPhone iPad นะครับก็เปิดอีเมลของตัวเองผ่าน iPhone นะครับหรือว่า iPad จากนั้นก็เปิดเมลมาแบบนี้นะครับพอเปิดเมลมานะครับก็แตะไปที่ setting นะครับ on your iOS device นะครับใครที่อยู่ iPhone ก็แตะไปที่ setting ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปหรือว่า general นะครับตั้งค่าทั่วไปนะฮะแล้วก็ไปที่ device management นะครับการจัดการ device นะครับแล้วก็เลือกเป็น trust rapidly ตรงนี้นะครับผมไม่มี iPhone นะครับผมไม่มี iPad ก็เลยสาธิตให้ดูไม่ได้แต่แนะนำได้แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็แตะไปตามนี้ครับพอแตะไปตามนี้เสร็จนะครับมันก็จะมีคำว่า click on app icon test your app นะครับเพราะฉะนั้นก็แตะเข้าไปนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับมาที่มากับอีเมลตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันเช็คเวลาเรียนของเราใน iPhone ได้นะครับหรือนะครับใครที่ทำเสร็จอยากส่งให้เพื่อนนะฮะที่มี iPhone ทดสอบดูนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคัดลอกที่อยู่ลิงก์คัดลอกที่อยู่ลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะครับส่งลิงก์ไปให้เพื่อนครับเนี่ยถ้าเพื่อนได้รับลิงก์นะครับข้อ enter มามันก็จะได้หน้าตาเหมือนกับรับอีเมลเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนก็เปิด iPhone ของตัวเองตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยทำตามเขาเนี่ยนะครับและเขาจะบอกเลยนะครับว่าลิงก์นี้จะ expire in 24 hours แปลว่านะครับถ้าใครส่งออกแอปเป็น iOS ลิงก์นี้จะใช้ได้แค่24ชั่วโมงแล้วก็จะหมดอายุนะครับถ้าอยากได้ใหม่ก็ต้องส่งออกใหม่นะครับพูดง่ายๆว่าแอปมันจะมีอายุได้แค่1วันครับแต่เมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยมันก็ติดตั้งเลยนะครับมันไม่มีลบนะฮะติดตั้งเสร็จก็ติดตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทํา iOSก็มีวิธีการตามนี้นะครับยังไงก็ไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ